พาไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตมีความคืบหน้านะคะเรื่องการเป็นหนึ่งในจังหวัดนําร่องรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็มาถึงแล้วสําหรับเที่ยวบินปฐมฤกษรค่ะแฟรงเฟิร์ตภูเก็ตของสายการบินไทยนะคะเที่ยวบินที่ TG921 ค่ะหลังจากที่ต้องหยุดบินไปนานกว่า1ปีจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารทั้งสิ้น137คนนะคะก็เดินทางมาที่ภูเก็ตลงภูเก็ตเนี่ย16คนส่วนที่เหลือ เดินทางต่อไปที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิค่ะผู้โดยสาร16คนที่ลงภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจก็จะเข้าพักโรงแรมในภูเก็ตและพังงาเพื่อทําการกักตัว7วันนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วแต่คนที่ไม่ได้รับวัคซีนค่ะ ก็ต้องกักตัวนะคะเป็นเวลา10วันแต่นี่ก็ยังถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆในการกระตุ้นการเดินทางให้กับการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะขณะนี้ภูเก็ตเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมนะคะด้วยการระดมฉีดวัคซีนให้ครบร้อยละ70ของจํานวนประชากร ในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยฉีดไปแล้วกว่า700 0คนจากจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรจากรัฐบาลทั้งสิ้น9 6 0 0 0 0โดสค่ะสำหรับชาวภูเก็ตทุกคนก็ให้ฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมั่นใจขึ้นนะคะสำหรับเที่ยวบินถัดไปก็จะเดินทางเข้าภูเก็ตในวันที่7พฤษภาค,คมนี้และถ้าหากได้รับการตอบรับที่ดีก็แน่นอนแหละจะมีการเพิ่มเที่ยวบินให้มากขึ้นในอนาคตค่ะครับ